กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีรัฐมนตรีเสเพคำว่าเสเพเนี่ยแปลว่าชอบประพฤติเหลวไหลนะครับประพฤติตนในทางเสื่อมไม่เอาการเอางานประพฤติตัวเสเพไม่เหมาะกับตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคเข้าไปในแหล่งอบายมุขจนเป็นต้นตอของการระบาดโควิด-19ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันขาดจิตสำนึกรับผิดชอบนี่คือหัวข้อของยติที่ได้รับมอบหมายมานะครับท่านมงคลกิจครับครับผมขออนุญาตนะครับอยากให้ขอใช้ถ้อยคำในยติครับเพราะว่าถ้อยคำในยตินี่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับแป๊บนึงท่านชวนพูดดังๆนิดนึงครับอย่าขอให้มงคลกิจใช้ถ้อยคำในยตินะครับอ๋องั้นหมายความว่าให้เปลี่ยนจากคำว่าเสเพลเป็นเหลวไหลใช่ไหมครับท่านชวนแล้วแต่นะครับแต่ว่าอยากให้ใช้ถ้อยคำในยติเพราะว่าถ้อยคำบางอย่างมันจะรุนแรงโอเคครับก็อาจจะไม่เอาเป็นว่าท่านศักดิ์สยามมีพฤติกรรมที่ดีครับดีหมายความว่า A B C D นะครับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่อยากให้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงผมจะดัดแปลงคำพูดให้สลัดสลวยแล้วลื่นหูท่านประธานชวนครับไม่กับผมนะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับการระบาดโควิดรอบ3นี้ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับเริ่มต้นมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเคยไปทองหล่อหรือเปล่านะครับเกิดมาจากการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่กักตัวซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ผิดล็อก 200% นะฮะมาดูไทม์ไลน์นะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามที่ชอบด้วยกันนะครับว่าท่านเป็นรัฐมนตรีหนึ่งเดียวเท่านั้นของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่ติดโควิดคนเดียวเท่านั้นท่านถือเป็น Man of the Year นะครับดูจากไทม์ไลน์ของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามแล้วเนี่ยท่านมีความประพฤติเปรียบดั่งบุรุษรูปงามพร้อมศัพท์นะครับรูปก็หล่อพ่อก็รวยทรงผมก็สกรีนเฮดนะครับเอาการเอางานเพื่อบ้านเมืองเป็นอย่างมากทุ่มเททุกลมหายใจเพื่อพี่น้องประชาชนมีน้ำใจบุญเปี่ยมด้วยบารมีเป็นนักการเมืองที่น้ำดีแห่งเมืองบุรีรัมย์สมกับเป็นน้องชายของผู้มากบารมีเนวินชิดชอบเหมาะสมกับเสนาบดีแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างมากครับประธานครับขออนุญาตประท้วงครับนั่งสมาธิทุกวันถ้าบวชเป็นพระน่าจะอยู่ในสมณเพศบรรพชิตประธานครับขออนุญาตเข้าถึงบรรลุโสดาบันมงคลกิจครับมีผู้ประท้วงครับขออภัยด้วยครับมีผู้ประท้วงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมรังสิกรที่มาต่อฤกษ์นี่ผมชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยขออนุญาตที่จะประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายตามข้อบังคับข้อ69ครับเนื่องจากท่านขึ้นต้นและกล่าวได้รวดเร็วในการที่จะเสียดสีผู้ที่ถูกอภิปรายและพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกญาติพี่น้องและหลายประโยคนั้นท่านจะแฝงด้วยความเสียดสีตลอดเวลาครับผมไม่สามารถที่จะกล่าวซ้ำในเรื่องของการเสียดสีกรุณาท่านผู้แทนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาวินิจฉัยด้วยครับผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมก็อ่านยติก็เห็นคุณมงคลกิตติก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับที่จริงเมื่อสักครู่นี้เขาใช้คำเสเพลแล้วผมไปขอร้องในยติมันก็มีจริงๆแต่ว่าที่กล่าวถึงญาติพี่น้องนะครับผมขอประท้วงต่อเนื่องให้จบเลยครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับเชิญครับเชิญผมขอญาติประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อ69ผมมีเหตุผลครับผมดูข้อกฎหมายแล้วก็ดูเอกสารที่ผมได้รับผมเข้าใจดีครับแล้วก็ไม่ขัดขวางการอภิปรายซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ผมรู้ครับว่าผู้อภิปรายนี่ขัดแย้งผมไม่ได้ชี้แจงนี่ผมกำลังอภิปรายเหตุผลในการประท้วงนะครับท่านประธานต้องไม่อภิปรายท่านประธานนิดนึงครับฟังผมนิดนึงครับผมไม่ใช่คนจะไม่เข้าใจครับยินดีฟังครับยินดีฟังขอให้อยู่ในเรื่องนี้คือเป็นเรื่องคู่ขัดแย้งเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้อภิปรายเนี่ยผู้อภิปรายมีเหตุผลพอไหมผมอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าจะมาอภิปรายเอาคำอภิปรายตัวเองเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองถูกดำเนินคดีตามพรบความตามกฎหมายคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผมโทรไปเช็คที่สภ.บุรีรัมย์มาสักครู่นี่ครับเขาออกหมายเรียกไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษาแล้วมาพูดตรงนี้นี่มีหน้าคิดว่าท่านประธานจะให้พูดไหมแม้ว่าจะมียัตติอยู่ใช้สภานี่ฟอกตัวเองให้เป็นคนดีไม่เสเพลอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ได้ใช้ให้ครับท่านประธานกรุณาวิสัยแล้วผมคิดว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมนี่ท่านประธานต้องตักเตือนไม่ควรจะให้เยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างสำหรับส.ส.คนนี้ไปไกลเลยนะครับขอเชิญต่อนะครับครับผมขอบคุณท่านประธานครับแล้วก็ฝากยังไปเรียนผู้ประท้วงด้วยกันนะครับก็คือผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะฮะว่าหัวหน้าท่านเป็นคนมีประพฤติปฏิบัติจริยวัตรที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมภูมิใจมากนะฮะภูมิใจมากที่มีประเทศไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ดีขนาดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินไทยอันนี้เสียดสีแล้วครับโชคไม่ดีแต่ท่านโชคไม่ดีฮะที่ท่านติดโควิดครับมงคลกิจครับมงคลกิจครับผมไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมอยากจะแนะนำ
ขออภัยนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็อนุญาตให้ปิดปลายได้แต่ว่าอย่าไปเสียดสีเลยครับคือครับท่านประธานครับผมขอหารือครับคือถ้าผมอภิปรายไปเนี่ยถ้าตามราชบัณฑิตยสถานเนี่ยความหมายของผมมันก็ดีหมดนะครับไม่ได้เสียดสีอะไรเลยครับผมมีความจริงใจคือที่คุณมงคลกิจไปพูดว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดีมากแล้วก็ไม่เคยมีอย่างนี้ผมก็รู้ว่ามันเสียดสีเขาเพราะว่าถ้าดีอย่างนั้นแล้วไปเปิดอภิปรายก็ทำไมนะฮะผมก็อยากไปเสียดสีหมายความว่าท่านชวนมองว่าผมพูดว่าดีแปลว่าไม่ดีในภาษาท่านชวนใช่ไหมครับคือผมรู้ว่าเป็นการเสียดสีครับอภิปรายไปตามข้อเท็จจริงครับผมจะถอนคำพูดยังไงครับเพราะผมชมไปหมดแล้วฮะจะถอนคำพูดเรื่องชมออกทั้งหมดแล้วก็เป็นแบบให้ผมด่าละครับท่านประธานครับตามยติที่ท่านเสนอครับได้ครับโอ้ตามยติงั้นผมต้องด่านะครับอ่ะต่อไปผมจะเริ่มด่าละครับการระบาดนะครับทั่วประเทศตั้งแต่วันที่31มีนา2564เนี่ยมีผู้ติดเชื้อแค่ไม่มากนะครับก่อนคัสเตอร์ทองหล่อมีแค่42คนเองเมื่อวันที่7วันที่ท่านศักดิ์สยามติดโควิดเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ334คน17เมษายนหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีปล่อยกลับบ้านนะฮะแล้วก็กลับมาปุ๊บผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1,547 รายต่อวัน6สิงหาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2,379 รายต่อวันท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านติดโควิดแล้วก็ไปแพร่ระบาดในช่วงที่ตนเองไม่รู้ในช่วงที่กับประชุมกับข้าราชการในกระทรวงคมนาคมเพราะท่านก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์กระทรวงคมนาคมสไลด์ถัดไปนะครับมาตรวจสอบว่าท่านถูกกล่าวหาว่าท่านเนี่ยท่านประธานครับไปเที่ยวที่ท่านประธานครับขออนุญาตที่ทองหล่อหรือเปล่านะครับผู้อภิปรายครับท่านประธานครับครับเชิญได้ครับครับผมสุประชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผิดข้อบังคับข้อ69และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ9ข้อ10ข้อ12คือท่านเอาความเท็จมากล่าวโดยในข้อบังคับข้อ178เนี่ยนะครับได้กำหนดด้วยว่าท่านจะต้องไม่ดำเนินการอะไรที่เป็นการผิดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ9ข้อ10ข้อ12ท่านเอาความเท็จขึ้นมากล่าวท่านมาพูดคำว่าคลัสเตอร์กระทรวงคมนาคมซึ่งมันไม่เคยมีอยู่เลยมันทำให้ประชาชนมีความสับสนในสิ่งที่ท่านกล่าวเท็จผมว่าท่านประธานจะต้องตักเตือนผมว่าจะเป็นประโยชน์กับสภาของเราที่ทำให้สภาเรามีคุณค่าและสูงส่งขึ้นครับเป็นข้อกล่าวหานะครับจริงเท็จเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นว่าคนของเราอธิบายได้เมื่อวันที่8เมษายน2564ขอพาดพิงนะครับนายกิติชัยเลืองสวัสดิ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยติดโควิดคาดว่ามาจากกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวผับทองหล่อตามภาษาชายหนุ่มเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเคยไปกับนายศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อกลางเดือนมีนาแต่เป็นร้านอื่นต่อมาเมื่อวันที่8นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลโดยพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตำรวจทองหล่อนะฮะติดโควิดทั้งหมด11คนแล้วก็กักตัวทั้งหมด25คนนะครับท่านประธานครับผมขอประท้วงครับเชิญท่านประท้วงครับเคารพกับผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราพรรคภูมิใจไทยขอประท้วงในข้อบังคับข้อที่71ครับนะครับผู้อภิปรายได้อภิปรายพาดพิงซึ่งให้เกิดความเสียหายต่อกับผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนของเหตุผลจะกล่าวท่านประธานไว้ในเบื้องต้นก่อนคือเอาไว้ชี้แจงหลังที่ท่านผู้อภิปรายจบนะครับท่านประธานอนุญาตครับผมคิดว่าคุณมงคลกิจก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาแต่ว่าอย่าไปไกลเกินไปนะครับนี่ครับท่านศักดิ์สยามกำลังร้องเพลงว่าเราจะตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะครับกับสุภาพสตรีทั้ง4ท่านนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยครับท่านครับถือว่าเป็นการกระทําผิดตามพรบ.โรคติดต่อนะครับต้องปรับพรบ. 6,000 บาทครับท่านประธานครับครับเชิญนะครับเชิญครับผมกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพยิ่งครับท่านผู้อภิปรายกําลังทําผิดข้อบังคับมีการเอาภาพของบุคคลภายนอกมาใช้และใช้คําบรรยายซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรีมีสตรีอยู่ในภาพนั้นท่านใช้คําบรรยายว่าสาวๆผมว่าเป็นลักษณะอุปนิสัยที่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนเราจะให้บอกคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถที่เอาภาพแบบนี้มาแสดงได้หรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องซึ่งคือตัวท่านเองอาจจะเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ถือกันอยู่แล้วแต่ท่านอย่าแสดงอะไรที่มันยิ่งน่ารังเกียจโดยการไปดูถูกดูแคลนสตรีโดยการใช้ถ้อยคำสาวๆสุภชัยฮะครับผมขอบพระคุณครับถอนนะครับคำว่าท่านเป็นคนที่น่ารังเกียจอยู่แล้วถอนนะครับครับยินดีถอนครับจุลพันธ์เชิญครับเรียนท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เพื่อไทยเชียงใหม่ครับขอประท้วงท่านผู้ประท้วงเมื่อสักครู่ด้วยข้อ177ครับการตอบยติไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของครม.ครับเห็นท่านลุกขึ้นมาตอบหลายครั้งแล้วด้วยความเคารพนะครับท่าน
อีกนิดเดียวท่านจะเป็นครม.แล้วนะครับอีกไม่นานเห็นประท้วงบ่อยผมว่าเดี๋ยวรอครั้งหน้าท่านเป็นครม.เดี๋ยวจะแนะนำฝ่ายค้านให้ยื่นยติไม่ไว้วางใจให้ครับงั้นผมขอความกรุณาให้ท่านถอนผมด้วยเถอะครับคือถ้าสติปัญญาท่านคิดแต่อยากจะเป็นครม.เนี่ยผมก้าวข้ามมานานแล้วครับผมเห็นใจเลยว่าท่านต้องเป็นฝ่ายค้านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับขอบพระคุณครับไปชุลปันไปกล่าวหาอะไรก็ถอนเถอะครับผมไม่ได้กล่าวหาเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมอวยพรสรรเสริญด้วยนะซ้ำนะครับความคิดมีอยู่แค่นี้ไงครับเลยต้องเป็นฝ่ายค้านไปเรื่อยไงเพราะคิดอยากจะเป็นรัฐมนตรีกันอย่างเดียวการทำงานเพื่อประเทศชาติมันไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีหรอกครับโอ้ครับครับขอบพระคุณนะครับนะครับขอบพระคุณเห็นทางพรรคท่านอยู่ฝ่ายรัฐบาลตลอดเลยขอบคุณครับอย่าไปกล่าวหากันอาจารย์ผมก็อยู่กับท่านด้วยเมื่อก่อนเนี่ยท่านประธานครับครับผมกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อพรรคภูมิใจไทยผมประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายตามข้อ69ครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาใช้วาจาไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียสีบุคคลอื่นเมื่อกี้นะครับผู้อภิปรายเปิดภาพสไลด์สงสัยว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการหันหลังให้ครับลูกผมน้องกัปตัน12ขวบครับติดตามการอภิปรายแล้วผมจะบอกเขายังไงครับท่านประธานมีการใส่ร้ายผู้อื่นผมต้องขอร้องว่ามันไปไกลกว่าประเด็นที่เราพูดกันผมจะตัดสินเรื่องที่ท่านสุภชัยประท้วงนะครับนั่งเถอะครับนั่งครับผมรูปต่างๆที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากสื่อมวลชนในโลกออนไลน์นะครับก็เลยชี้แจงในสภาแห่งนี้ไว้ด้วยผมสรุปนะครับว่าท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมทั้งส่วนตัวและในส่วนราชการนะครับพฤติกรรมส่วนตัวมันจะกระทบกับพฤติกรรมในส่วนราชการเพราะถ้าท่านไม่ปฏิบัติไปตามพ.ร.บ.โรคติดต่อท่านก็อาจจะเป็นตัวพาหะในการนำเชื้อโควิด-19มาระบาดรอบที่3นะครับท่านประธานที่กระทรวงคมนาคมก็ติด 2,000 กว่าคนก็เห็นกันอยู่ตามตัวเลขผมกรุงศรีอะไรครับเชิญนะครับสูงถือกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็จะขอออกความเห็นนิดหน่อยอย่าแล้วขอประท้วงว่าต้องประท้วงข้อผิดข้อบังคับครับข้อ69ครับผู้ที่อภิปรายอยู่ขณะนี้นั้นนะครับก็เป็นรุ่นน้องแล้วจะทําให้สภาของเราเนี่ยเสื่อมเสียยิ่งขึ้นครับแต่ท่านศักดิ์สยามนี่ก็ไม่ได้ทําผิดอะไรผมเป็นผมไม่ศักดิ์สยามผมก็เที่ยวผมเป็นสุภาพบุรุษสาวๆห้อมล้อมนี่เป็นสิ่งที่ดีครับกรุงศรีวิไลฮะครับใครเกลียดใครรังเกียจสาวก็ไม่ใช่แล้วครับต้องให้เกียรติท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าคัสเตอร์มาจากท่านจากท้องพอดีผมคิดว่ามันไกลกว่าที่ไปตอบแทนท่านนะครับให้ท่านได้มีโอกาสได้ตอบเองขอขอบคุณในความห่วงใยแล้วก็ผมคิดว่าเราให้มีเหตุผลในการประท้วงนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ประท้วงเพียงแต่มีความเห็นเท่านั้นเองครับ